ส่วนการเดินสายลั่นกลองรบนะคะที่จังหวัดชัยภูมิก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีค่ะคนเสื้อแดงและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงนะคะต่างก็เตรียมต่อสู้เพื่อนำประชาธิปไตยนั้นกลับคืนมาแบบเคียงบ่าเคียงไหลกับแกนนำติดตามได้จากรายงานพิเศษของทีมข่าว DNN ค่ะบัดนี้การออกเดินหน้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายของฝ่ายประชาชนเพื่อเผด็จศึกฝ่ายอมาตยาธิปไตยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้ออกเดินลงจากประลำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองในจังหวัดต่างๆเสมือนเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนเดินลงจากเรือนสู่สงครามทวงคืนแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่อย่างเช่นในครั้งที่ประธานนปช.นำมวลชนบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแลพ่อเมืองของจังหวัดชัยภูมิที่นี่แผ่นดินอีสานคือดินแดนการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเป็นเวลายาวนานหลายยุคหลายสมัยและบัดนี้ได้ถูกเลือกใช้เป็นจุดเริ่มต้นเดินออกจากบ้านของฝ่ายประชาชนสู่สงครามโค่นล้มอมาตย์อีกครั้งโดยทางเจ้าภาพแกนนำในระดับภูมิภาคอย่างนายแพทย์สุรวิทย์พลสมบูรณ์อดีตส.ส.จังหวัดชัยภูมิก็ยืนยันในข้อนี้โดยชี้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดชัยภูมิมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงมากจากความคับแค้นไม่พอใจในความเป็นไปของบ้านเมืองภายใต้อำนาจนอกระบบของฝ่ายอมาตยาธิปไตยและได้มีการตระเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นเวลานานขอเพียงแค่แกนนำนปช.ส่วนกลางให้สัญญาณยกพลเข้าต่อสู้ทวงประเทศไทยเท่านั้นในระบบของชัยภูมิขณะนี้เราวางระบบไว้แล้วถ้ามีการนัดหมายเราพร้อมที่จะเดินทางโดยมีคำนัดหมายมาปั๊บมันจะกระจายออกไปทั่วจังหวัดและจะมีการเดินทางไปอย่างมีระบบเขาพร้อมที่จะอยู่ต่อสู้เป็นระยะเวลานานด้วยไม่ใช่ไปวันเดียวกลับครับสอดพ้องกับแกนนำนปช.ในส่วนกลางที่ได้ลั่นกองรบออกไปแล้วนางธิดาถาวรเศรษฐ์ที่ปรึกษาประธานนปช.ชี้เห็นว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่ต้องการดึงประเทศให้ถอยหลังกับฝ่ายที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไปข้างหน้าอย่างชัดเจนและด้วยทิศทางที่ถูกต้องบนหนทางประชาธิปไตยเช่นนี้เองประชาชนจะต้องเป็นผู้มีชัยอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.คาดการว่าคำตัดสินของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7พฤษภาคมนี้จะมีคำตัดสินให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถูกถอดถอนทั้งคณะเพื่อให้เกิดสภาวะสุญญากาศและยึดประเทศไทยให้เป็นของอมาตยาธิปไตยซึ่งนายจตุพรยืนยันว่านปช.และมวลชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศจะไม่มีทางปล่อยให้ฝ่ายกบฏมีชัยชนะได้โดยเด็ดขาดแต่ในทางกลับกันฝ่ายประชาธิปไตยจะใช้โอกาสนี้ในการเผด็จศึกฝ่ายอมาตยาธิปไตยให้สิ้นซากแทนเราต้องกำหนดสนามของเราเองชาตากรรมนี้เราจะต้องเป็นคนลิขิตเองประเทศไทยนี้เป็นของเราเราต้องเป็นผู้กำหนดไม่ใช่กบฏกำหนดคนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้กำหนดเราไปสู้ในกระดานของอมาตย์ก็จะพ่ายแพ้เจ็บใจถูกกระทำซ้ำซากถูกกดขี่ข่มเหงซ้ำซากพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะไม่กดดันตัวเองบ้านเมืองนี้ถ้ามันปล้นกันแบบนี้ท้ายที่สุดมันคิดเหมือนกับทุกครั้งว่าท้ายที่สุดฝ่ายดีต้องยอมฝ่ายชั่วขอประกาศครั้งนี้ว่าตายเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมสิ่งที่มันทำทั้งหมดนั้นมันคาดหวังจะยึดอำนาจของประเทศไทยมันคิดว่าประเทศนี้จะแช่แข็งได้มันไม่รู้จักคนไทยเลยว่าคนไทยนี่เป็นมนุษย์พันธุ์ที่ขี้รำคาญมากที่สุดแล้วถ้าเขาทนไม่ได้เขาจะปิดประตูบ้านแล้วออกมาเต็มท้องถนนทั้งแผ่นดินสอดคล้องกับนายณัฐวุฒิไสเกื้อเลขาธิการนปช.ที่เห็นว่าประชาชนคนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างสูงเกินกว่าที่จะยอมปล่อยให้นายทหารแก่ที่ไม่ยอมปล่อยวางจากอำนาจเพียงไม่กี่คนมาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางได้อีกต่อไปยิ่งการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาขวางเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นการขัดขวางการแสดงสิทธิความเป็นมนุษย์เพราะการขัดขวางการเลือกตั้งเท่ากับเป็นการขัดขวางการแสดงสิทธิความเป็นประชาชนของเพื่อนร่วมชาติแล้วการขัดขวางการแสดงความเป็นประชาชนเท่ากับคุณปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นเพราะมนุษย์ต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
แล้วสิทธิการเลือกตั้งคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งโลกที่เป็นประชาธิปไตยเขายอมรับนายสุเทพเตือกสุบรรณวางอำนาจบาดใหญ่ประกาศบอกว่าถ้ามีเลือกตั้งอีกก็ขวางอีกจะล้มการเลือกตั้งให้ได้ถามนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะว่าสุเทพประกาศแบบนี้คุณยังมีหน้าไปคุยกับใครที่ไหนอีกมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยอันไพศาลทั่วประเทศกำลังจะก้าวเดินออกจากบ้านสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาได้อดทนให้ฝ่ายกบฏอมาตยาธิปไตยยึดประเทศเอาไว้มาเป็นเวลานานแล้วและพวกเขาจะเดินทางกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อได้รับชัยชนะโดยสมบูรณ์พร้อมกับประชาธิปไตยในมือของประชาชนเท่านั้นทีมข่าวดีเอ็นรายงาน